หลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ prvariety.net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page prvariety ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post @ LINE ID @van9194j หรือโทร063-269-9456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมของจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหลวงปู่ศิลาเกิดวันอาทิตย์ที่14ตุลาคม2488ที่จังหวัดสุรินทร์และย้ายมาเติบโตที่จังหวัดร้อยเอ็ดชื่อเดิมแต่กำเนิด นะคะคือศิลานินจันและมีชื่อเล่นว่าบินหลวงปู่บวชครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2509ตอนอายุย่าง21และลาสิกขาปี2521เพื่อมาเป็นครูช่วยสอนและดูแลมารดาที่กำลังเจ็บป่วยค่ะวันที่8กุมภาพันธ์2522เป็นการบวชครั้งที่2ตอนอายุ34ปีและลาสิกขา2539ด้วยเหตุเพราะมีญาติเพียงคนเดียวและป่วยเป็นโรคจากนั้นอีก8เดือนถัดมาญาติคนนั้นก็ร่วงลับไปจึงทำให้หลวงปู่เนี่ยบวชอีกครั้งหนึ่งในวันที่22ธันวาคม2539จนมาถึงปัจจุบันค่ะหลวงปู่ศิลานะคะเคยเป็นศิษย์ของหลวงปู่ทองมาพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งหลวงปู่ศิลาเนี่ยเชี่ยวชาญในการขับไล่สิ่งอัปมงคลและตะกรุดปากกระป๋องโด่งดังมากที่สุดหลวงปู่ทำขึ้นเพื่อให้สุนัขที่ท่านรักเพราะสุนัขตัวนี้นะคะค่อนข้างดื้อชอบไปกัดชาวบ้านจึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยเอาปืนมาไล่ยิงแต่ด้วยตะกรุดของหลวงปู่ก็ทำให้สุนัขเนี่ยยิงปืนไม่เข้าด้วยค่ะหลวงปู่ศิลาเป็นเจ้าของเหรียญเนื้อดวง1และ2เป็นเหรียญที่มีชื่อเสียงโด่งดังปลุกเสกกับคาถาหัวใจเศรษฐีเหมาะสำหรับคนที่ดวงตกดวงไม่มีและไม่มีโชคซึ่งตำนานเหรียญรุ่นเนื้อดวงปฏิหาริย์มาจากหลวงปู่เนี่ยคือการแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์โดยมีรถกระบะเสียหลักข้ามเลนมาชนกับรถที่หลวงปู่นั่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าคนขับมีสติดีจึงหลบทันแต่ด้วยศิษยานุศิษย์ทุกคนก็เชื่อว่ารอดครั้งนี้มาได้เพราะปฏิหาริย์ของหลวงปู่ค่ะปัจจุบันหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นพระราชาคณะฉันราษฎร์และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดพระธาตุหมื่นหินตำบลกุดป่าขาวอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์และล่าสุดเมื่อวันที่16มิถุนายน2567หลวงปู่ศิลาได้ทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเหนือดวงที่2เป็นการต่อยอดจากเหรียญเหนือดวงรุ่นที่1ของปี2562เรียกได้ว่าประชาชนหลั่งไหลเข้าไปสักการะบูชากันแบบเยอะมากๆค่ะและอย่างไรก็ตามไม่ว่าหลวงปู่จะเดินทางไปที่ไหนก็มีแต่ประชาชนไปรอทำบุญกับหลวงปู่และไม่ลืมที่จะขอโชคขอลาภขอความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset